จากกระแสความตื่นตัวทั่วโลกเรื่องสังคมผู้สูงอายุรวมถึงการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆและกระแสการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทำให้หลายจังหวัดทั่วเมืองไทยในตอนนี้ให้ความสนใจในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือเฟลี่ดีไซน์หลักการออกแบบที่ทันสมัยเป็นสากลเป็นธรรมและเป็นมิตรกับคนทั้งมวลกันอย่างคึกคักกว้างขวางโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดได้เริ่มทยอยคิกออฟเมืองต้นแบบในการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยและการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลครับเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิคือผมคิดว่ามันจำเป็นนะครับเราคิดดูครับว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ยังไงเพื่อจะเข้าถึงในสิ่งที่เรียกว่าที่ท่องเที่ยวที่บริการต่างๆนะครับเพราะว่ามีสิทธิความเป็นคนที่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเราก็พยายามมุ่งเน้นเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับข้ออย่างหนึ่งต้องยอมรับว่าเนื่องจากบางที่ของเชียงใหม่เรามันเป็นที่โบราณใช่ไหมการจะปรับการอะไรเนี่ยบางครั้งมันต้องใช้ระยะเวลาใช้งบประมาณพอสมควรนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วทุกพื้นที่นะครับก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะที่เข้าไปถึงได้นะครับอย่างวัดวาอารามเนี่ยเขานึกเลยครับว่าคนที่ทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุถูกไหมฮะเขาต้องทำให้ผู้สูงอายุถึงวัดถึงวาให้ได้เมื่อผู้สูงอายุถึงได้มันก็ต้องทุกกลุ่มก็สามารถเข้าถึงได้สบายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดวาเชียงใหม่เมืองมรดกโลกเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้ส่วนจังหวัดที่เพิ่งประกาศคิกออฟการขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์กันไปหมาดๆอย่างจังหวัดยโสธรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรจะให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลขนาดไหนไปชมไปฟังกันครับเมืองอารยสถาปัตย์นี่นะครับคือการที่เราจะออกแบบสิ่งก่อสร้างสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับต่อการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทยเราที่เรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นทุกเมืองเนี่ยควรที่จะต้องเตรียมแล้วก็ปรับนะตัวสภาพแวดล้อมของเมืองต่างๆนั้นเข้าสู่การเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อให้พี่น้องประชาชนของแต่ละเมืองนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวนั้นสามารถเดินทางไปใช้บริการเข้าถึงได้โดยสะดวกครับจะเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยะยะโสธรเมืองพญาแถนเมืองพญาคันคากเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้คืออารยะสถาปัตย์ปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเราก็พยายามทำให้ลำปางเป็นเมืองที่มีมาตรฐานสำหรับการท่องเที่ยวนั่นก็คือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาคนพิการคนสูงอายุคนสูงวัยเด็กคนชราได้หมดมาเที่ยวลำปางได้หมดครับแล้วก็จะแบ่งเป็นจุดๆว่าด้านอารยะสถาปัตย์ในของอาคารบ้านเรือนด้านของวัดวาอารามด้านของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูที่น้ำพุร้อนแจ่ซ้อนไม่ต้องไปออนเซ็นที่อื่นมาออนเซ็นที่นี่คือมีทั้งความร้อนของน้ำธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำแร่น้ำพุร้อนนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปเที่ยวคือศูนย์ช้างลำปางศูนย์ช้างลำปางนี่เป็นศูนย์ฝึกช้างเก่าแก่และมีแห่งเดียวในประเทศไทยเราจะแตกต่างจากการแสดงช้างหรือศูนย์ช้างอื่นที่ไปดูไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์หรืออยุธยาอันนั้นจะเป็นการแสดงการละเล่นหรือว่าการโชว์แต่ศูนย์ช้างลำปางจะฝึกช้างรวมทั้งรักษาพยาบาลช้างรวมทั้งให้รู้วิถีชีวิตของคนอยู่กับช้างช้างอยู่กับป่าอยู่กันอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นจุดในการที่จะขยายแพร่พันธุ์อะไรต่างๆของช้างด้วยนะครับบอกท่องเที่ยวไทยลำปางเฮลานคร
เมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลช่วงหน้ามาดูมาชมอีกหลายจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ